ค่ะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะลุกขึ้นยืนเพื่ออ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้นะคะอยู่ในลูกาบทที่16ข้อ1ถึง13ค่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเริ่มอ่านก่อนนะคะในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ1ถึง13กล่าวว่าพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกำลังผลาญสมบัติของท่านเศรษฐีเรียกพ่อบ้านมาบอกกับเขาว่าเรื่องที่เราได้ยินอย่างกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรครับขอบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามาเพราะว่าเจ้าจะเป็นพ่อบ้านต่อไปไม่ได้พ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอะไรดีพอข้ากำลังจะถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาข้ารู้เลยว่าจะทำอะไรดีเพื่อว่าเมื่อข้าถูกถอดจากหน้าที่แล้วคนอื่นจะได้รับข้าวไว้บ้านของเราคนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายของข้าพเจ้าเท่าไหร่เขาตอบว่านั้นมันน้อยค่ะพ่อบ้านจึงบอกเขาว่าแล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าท่านเป็นหนี้เท่าไหร่เขาตอบว่าข้าวสาลี100กระสอบพ่อบ้านจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านมาแก้เป็น80แล้วเศรษฐีก็ชมพ่อบ้านจากนั้นเพราะเขาทำด้วยความฉลาดเพราะว่าลูกของลูกนี้รู้จักใช้ความฉลาดกับคนในสมัยของพวกเขามากกว่าลูกของปากตัวเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้สาธุการพระนามพระเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระคำพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานให้กับผู้เชื่อทุกคนที่เราจะดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าขอพระวจนะพระเจ้าเป็นฤทธิเดชในการปรับเปลี่ยนหัวใจของเราในการปรับเปลี่ยนความคิดของเราในการปรับเปลี่ยนการกระทำของเราและขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติสูงสุดในที่ประชุมแห่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปในลูกาบทที่16ข้อ1ถึง13จะเป็นเรื่องราวที่จะมีข้อคิดหลายประการเกี่ยวกับเงินทองพี่น้องที่รักตอนนี้เรากำลังเข้าสู่บทเรียนคำสอนในชุด50วันเปลี่ยนชีวิตนะคะซึ่งเป็นคำสอนจากคริสตจักร Settle Back นะคะแล้วเราได้ปรับปรุงมาเป็นคำสอนในช่วงเวลานี้ทั้งหมด8สัปดาห์ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่7นะคะพี่น้องจำได้ใช่ไหมคะตั้งแต่สัปดาห์ที่1 2 3 4 5 6และครั้งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งในครั้งสุดท้ายครั้งที่8ในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะเรียนครบทั้งหมด8เรื่องเชื่อว่าพี่น้องคงมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆจากพระวจนะพระเจ้าเพราะว่าสิ่งสำคัญในการที่เราเรียนพระวจนะพระเจ้าสำคัญมากกว่าการที่เรารู้ก็คือการที่เราเปลี่ยนจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าพี่น้องเคยเย็บผ้าหลายๆคนมีโอกาสได้ซ่อมเสื้อผ้าให้กับเสื้อผ้าของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเนาการเย็บในจุดที่มันขาดเมื่อเราเย็บไปเรื่อยๆพี่น้องเคยมีความคิดไหมว่าถ้าเราไม่ผูกปมสุดท้ายสิ่งที่เราทำนั้นสูญเปล่าเมื่อเราเย็บผ้าไปเรื่อยๆจนเรียบร้อยงานประณีตสวยงามอย่างดีแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ผูกเงื่อนตายไว้สิ่งนั้นก็คือทำให้เราสูญเปล่าไปในการฟังพระวจนะพระเจ้าสิ่งที่สำคัญมากๆคือเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะคำของพระองค์นั้นเราจะต้องนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราเอเมนไหมคะและสิ่งที่เราเห็นก็คือในพระคัมภีร์ตลอดหลายตอนหลายครั้งเนี่ยเราเห็นว่าพระเยซูทรงนำเกี่ยวกับเรื่องการเงินมาสอนให้กับเราในหลายๆครั้ง
จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดมากว่าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงสอนเราเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเงินทองมีอิทธิพลอย่างไรในชีวิตของมนุษย์ทุกคนแน่นอนว่าหลายครั้งเงินทองทำให้เรามีความเครียดเราต้องเครียดกับการที่ไม่มีเงินเราต้องเครียดกับการที่เราต้องพยายามหาเงินให้มากขึ้นเราต้องเครียดกับการที่เราพยายามที่จะต้องมีเงินเก็บสับยามป่วยไข้เงินทองกำลังทำให้เราทั้งมีความสุขและมีความเครียดในเวลาเดียวกันหลายๆครั้งเราก็ได้รับประโยชน์จากการที่มีเงินทองแต่ถ้าผู้เชื่อไม่รู้จักวิธีการบริหารการเงินของเราถ้าเราไม่รู้จักวิธีบริหารเงินไม่รู้จักวิธีจัดการเงินเงินจะจัดการเราเงินจะทำลายหรือทำร้ายชีวิตของเราก็ได้ถ้าเราไม่สามารถควบคุมและรู้จักการใช้เงินคำสอนวันนี้มีหัวข้อว่าเปลี่ยนมุมมองต่อเงินและการใช้เงินนะคะจากพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ1ถึง13ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เราจะเห็นภาพว่าจะมีภาพของพ่อบ้านที่ทำหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์และทำให้เศรษฐีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยไม่พอใจและต้องการปลดพ่อบ้านคนนี้ออกจากตำแหน่งในสมัยพระคัมภีร์ที่ได้พูดถึงเนี่ยคนที่มีฐานะดีคนที่มีตระกูลที่ดีเนี่ยเขาจะจ้างพ่อบ้านหรือเรียกว่าคนต้นเรือนในการช่วยดูแลทรัพย์สินในบ้านเรือนให้ดังนั้นเนี่ยตัวอย่างคำอุปมานี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพ่อบ้านคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินในบ้านของเศรษฐีปรากฏว่ามีคนไปบอกเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีพ่อบ้านของท่านกำลังผลาญสมบัติของท่านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐีจะเรียกพ่อบ้านมาเพื่อสอบถามและแน่นอนเมื่อเขาทำจริงเขาจะต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งแต่พอเราอ่านมาในข้อ8หลายคนรู้สึกประหลาดใจว่าทำไมเศรษฐีบอกว่าพ่อบ้านคนนี้ฉลาดรู้จักวิธีเอาตัวรอดแล้วก็พูดต่อไปว่าลูกของยุคนี้รู้จักใช้ความฉลาดกับคนในสมัยของเขามากกว่าลูกของความสว่างหลายคนอ่านคำอุปมานี้แล้วไม่เข้าใจว่าเศรษฐีทำไมกำลังชมพ่อบ้านว่าฉลาดสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเศรษฐีชมพ่อบ้านว่าเขาฉลาดแต่แน่นอนแม้เขาฉลาดเขาก็ไม่ได้ทำงานต่อไปเพราะเขาไม่ซื่อสัตย์แต่การที่ยกคำอุปมาขึ้นมาพูดว่าเขาฉลาดมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าพระเยซูไม่ได้ยกย่องคนที่ไม่ซื่อสัตย์แต่ให้เราเรียนรู้ความฉลาดของเขาผู้เชื่อต้องรู้จักเรียนรู้ความฉลาดที่เราควรจะนำมาใช้และประเด็นที่สองคือเราสามารถเรียนรู้บางสิ่งจากใครก็ได้เราสามารถเรียนรู้บางสิ่งจากใครก็ได้แม้เราไม่เห็นด้วยกับเขาทุกเรื่องเป็นไปได้ยากที่เราจะเรียนรู้เฉพาะกับคนที่เรายอมรับชีวิตของเขาเท่านั้นเพราะแม้คนที่เราเคารพศรัทธาเขายอมรับเขาแต่ว่าหลายครั้งสิ่งที่เขาทำหรือคิดก็อาจจะไม่ได้มั่นคงและถูกต้องตลอดเวลาในทุกๆเรื่องดังนั้นเราจึงต้องเลือกรับทั้งคนที่เรายอมรับชีวิตของเขาความสามารถของเขาเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งดีจากชีวิตของเขาในขณะเดียวกันคนที่อาจจะทำไม่ดีเป็นคนไม่ดีเราอาจจะเรียนรู้บางอย่างจากชีวิตของเขาก็ได้ถ้าวันนี้เราไปหาหมอเราป่วยเราจะถามคุณหมอไหมคะว่าคุณหมอคะวันนี้คุณหมออ่านพระคัมภีร์หรือยังคุณหมอคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณหมอไปโบสถ์หรือเปล่าคะคุณหมอคะคุณหมอเชื่อพระเจ้าไหมคะเราคงไม่ถามคุณหมอแบบนี้แม้คุณหมอไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราไม่ได้มีความเชื่อแบบเราเราก็คงอยากจะให้คุณหมอรักษาเพราะว่าเรากำลังไปหาคนที่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญและมีวิชาชีพในเรื่องการรักษาโรคดังนั้นหลายครั้งเนี่ยเราจึงเห็นว่าชีวิตของผู้เชื่อเนี่ยเราต้องฉลาดในการที่จะเรียนรู้ว่าเราควรเลือกรับอะไรจากใครก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้หมายถึงเรียนรู้ที่จะรับทุกอย่างในชีวิตของเขาเราต้องสามารถแยกแยะให้เป็นแยกสิ่งดีกับสิ่งชั่วแยกสีขาวกับสีดำให้ออก
ครที่มีปัญหาตาบอดสีเรารู้สึกว่าจะลำบากในการแยกสีถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีความชัดเจนในการแยกด้วยวิจารณญาณในชีวิตในความคิดของเรานี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าคำอุปมาที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้ากำลังจะสอนถึงชีวิตบางอย่างให้กับผู้เชื่อวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วเราสังเกตว่าจากคำอุปมาที่เราได้อ่านไปสักครู่นี้มีเหตุผลอย่างน้อย2ประการที่พระเยซูกำลังจะพูดโดยมีเจตนาสิ่งแรกก็คือเจตนาเพื่อเตือนสติฟาริสีเพราะนอกจากสาวกที่กำลังฟังคำสอนของพระเยซูอยู่ยังมีฟาริสีที่กำลังฟังคำสอนอยู่ด้วยฟาริสีคือใครแล้วทำไมคิดว่าพระเยซูต้องการเตือนกลุ่มฟาริสีกลุ่มฟาริสีก็คือผู้นำทางศาสนาในสมัยนั้นฟาริสีเป็นผู้นำทางศาสนาของคนยิวเขาควรจะสอนความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนยิวแต่ปรากฏว่าฟาริสีหลายหลายคนในยุคนั้นเป็นคนที่ดื้อรั้นเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินและหลายครั้งสิ่งที่เขาสอนนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจทำตามความน่ากลัวของคนฟาริสีบางคนที่เราเห็นในพระคัมภีร์ก็คือเขามีนิสัยที่เรียกว่ามือถือสากปากถือศีลไม่ได้คิดจะทำในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ได้คิดจะทำในสิ่งที่ตัวเองสอนนะคะดังนั้นพระเยซูจึงอยากที่จะสอนว่าอย่ารักเงินทองแบบฟาริสีหรือแม้คนที่เป็นคนที่มีความอธรรมในอย่างตัวอย่างของพ่อบ้านเขายังเอาความฉลาดเนี่ยไปใช้ปัญญาไปใช้เพื่อเอาตัวรอดบางอย่างกลุ่มฟาริสีเนี่ยแม้เป็นคนไม่ดีถ้าเขารู้จักใช้ปัญญาในทางที่ถูกในทางที่ถูกเขาก็สามารถได้รับพระพรได้นี่คือสิ่งแรกที่เราเห็น เป็นข้อคิดมุมมองก่อนเหตุผลประการที่สองพระเยซูเนี่ยเจตนาพูดกับผู้เชื่อให้จัดการกับการเงินของตนเนี่ยให้เป็นพระเยซูพูดกับผู้เชื่อให้จัดการกับเงินของตนให้ดีด้วยให้เป็นและให้ดีจากอุปมาตอนนี้เนี่ยพ่อบ้านตกงานเมื่อไหร่คำถามคือเขาจะทำอะไรต่อพระวจนะพระเจ้าบอกว่าให้เขาไปขุดดินเขาก็ไม่มีแรงอายุอาจจะมากแล้วหรือให้เขาไปขอทานเขาก็อายงานสมัยก่อนคงจะมีไม่มากเพราะว่าก็จะปลูกพืชผักต่างๆใช่ไหมคะในการที่ทำพืชผลแล้วก็ถ้าคนที่ไม่มีอะไรจะทำก็มีอาชีพขอทานด้วยที่เราเห็นในพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นพ่อบ้านคนนี้คิดในใจว่าจะทำยังไงดีเมื่อเขาตกงานถ้าเขาต้องไปขุดดินไม่มีแรงเพราะอาจจะทำงานเบามาตลอดทั้งชีวิตแต่ให้ขอทานก็อายเขาต้องคิดว่าเขาจะเอาชีวิตให้อยู่รอดด้วยวิธีอะไรแม้เราเห็นว่าวิธีที่เขาใช้ในการเรียกลูกหนี้มาทีละคนทีละคนแล้วก็ทำดีเพื่อที่จะยกหนี้ทำให้หนี้ลดลงจากน้ำมัน100ถังเหลือ50ถังแบบนี้คือเศรษฐีเนี่ยขาดทุนตลอดว่ามีพ่อบ้านคนนี้บริหารให้วิธีที่พ่อบ้านใช้ไม่ถูกต้องเรายังไม่ได้พูดถึงในสิ่งที่เราไม่ควรเรียนแบบแต่ในสิ่งที่พระเยซูพูดถึงว่าจงเรียนรู้จากชีวิตของเขาก็คือความฉลาดในการเอาตัวรอดผู้เชื่อเองก็ควรจะคิดไม่ใช่ว่าเราคิดเอาตัวรอดแต่จงคิดว่าใช้ปัญญาที่พระเจ้าให้มาอย่างไรในการดำเนินชีวิตและในการบริหารเงินทองที่เรามีอยู่เอเมนไหมคะเนื้อหาวันนี้มีทั้งหมด9ข้อเราจะเรียนกันไปเรื่อยๆนะคะด้วยความสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงนอนข้างหลังง่วงนอนไหมคะด้านนู้นง่วงไหมคะไม่ง่วงนะคะเราจะอยู่ด้วยกัน9ประการ9ประการนะคะมี4สิ่งที่เรา เรียนรู้ว่ามี4สิ่งที่เราไม่ควรทำและมี5สิ่งเกี่ยวกับเงินที่เราต้องตระหนักทุกวันนะคะ4สิ่งที่เราไม่ควรทำ1ก็คืออย่าทำให้เงินเสียของอยู่ในลูกาบทที่16ข้อ1บอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกำลังผลาญสมบัติของท่านถ้าเรา
ราเป็นคนที่มีเงินแล้วเราเป็นเศรษฐีแล้วเราก็มีลูกจ้างให้ดูแลมีพ่อบ้านหรือลูกจ้างก็ตามในยุคสมัยนี้แล้วเรารู้ว่าเขากำลังเอาเงินเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เงินทองเราเสียหายทรัพย์สินเราเสียหายคำถามคือเราจะอยู่เฉยๆหรือเราจะรีบจัดการหลายคนบอกว่าเราต้องรีบจัดการเราต้องรีบจัดการเราคงไม่อยู่เฉยว่าผ่านไปได้เลยยังมีสมบัติอีกเยอะยังสามารถให้ผ่านได้เราคงไม่ทำแบบนั้นแม้เรามีสมบัติมากแค่ไหนแต่สิ่งที่เราควรเรียนรู้ก็คือเราจะต้องไม่คิดว่าเงินทองเนี่ยเป็นของเราแล้วเราจะใช้อย่างไรก็ได้แล้วแต่เราเราไม่ควรมีท่าทีคิดแบบนั้นเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยทรัพย์สินทั้งสิ้นในโลกนี้เบื้องหลังแล้วมาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจเข้าไปต้นไม้ที่เราให้ความรื่นลมให้ผลให้ใบให้ดอกให้อาหารกับเราหรือสัตว์นานาชนิดทั้งปวงทรัพยากรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เราเป็นคนที่เกิดมาแล้วเราก็เจอสิ่งที่มีอยู่ในโลกเราบริโภคเสร็จแล้วเราก็ตายไปแล้วเสร็จแล้วก็มีคนมาแทนที่เราต่อไปวัฏจักรเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจึงเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆล้วนเป็นของพระเจ้าถ้าเรามีความเข้าใจว่าทรัพย์สินเงินทองเบื้องหลังพระเจ้าให้กับเราเราจะมีท่าทีต่อมุมมองอย่างถูกต้องเหมือนกับลูกที่เกิดมาเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ยบางคนใช้คำว่าเกิดมาบนกองเงินกองทองเขาเกิดมาแล้วเขาไม่เคยนั่งแม้แต่รถเมย์ไม่เคยเจอความลำบากอาหารที่เขาทานแต่ละมื้อน่ะมีแต่คุณภาพที่ดีปลาแซลมอนตลอดทุกมื้อหรือว่าสิ่งดีๆที่คนคิดว่ามีประโยชน์เขาจะสามารถเอามาให้ลูกทานสำหรับคนที่รวยมากๆเนี่ยอาหารที่ทานแต่ละมื้อที่ให้น้องหมาหรือน้องแมวเนี่ยเชื่อไหมว่าแพงกว่าที่เราทานแต่ละมื้อด้วยซ้ำบางคนให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงสิ่งต่างๆเหล่านี้สัตว์น้อยน่ารักเนี่ยเดือนหนึ่งหลายหมื่นเสื้อผ้าที่เอามาสวมให้ตัวหนึ่งหลายพันเคยมีโอกาสได้อ่านแมกกาซีนบางเล่มเนี่ยคนที่เขามีเงินเหลือมากๆเนี่ยเขาจับจ่ายใช้สอยกับสิ่งที่เขารักแบบนี้เยอะมากๆคือถ้าเทียบกับสิ่งที่เราให้กับตัวเองหรือให้กับลูกเนี่ยต่างกันเยอะนะคะในเรื่องจำนวนเงินแต่ถ้าเรามีความเข้าใจใหม่ว่าแม้เราเกิดมาบนกองเงินกองทองเราก็ไม่ควรใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ไม่ควรฉวยโอกาสคิดว่าเงินทองเป็นของเราทั้งจริงๆแล้วเป็นของพ่อแม่และเป็นสิทธิ์ของพ่อแม่ที่จะให้เราหรือไม่ให้ด้วยซ้ำแท้ที่จริงแล้วถ้าเราเห็นในต่างประเทศเนี่ยหลายคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยไม่ได้ยกสมบัติให้ลูกตัวเองเริ่มมีการยกสมบัติให้กับสาธารณประโยชน์ใช่ไหมคะเขาเริ่มที่จะให้ถ้าสมมติเขาคิดว่าลูกไม่เหมาะสมที่จะได้พ่อแม่บางคนก็ไม่ได้ยกให้ไม่ได้ยกเป็นมรดกดังนั้นหลายครั้งความคิดของผู้เชื่อที่ควรจะตระหนักมากๆก็คืออย่าคิดว่าเราจะทำอะไรกับเงินก็ได้อย่าคิดว่าเราจะทำอะไรกับเงินของพ่อแม่เราก็ได้ที่พ่อแม่ให้เรามาแต่เราต้องตระหนักว่าเราต้องเข้าใจเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างถูกต้องว่าเราคือผู้อารักขาพระเจ้าให้เราแต่ละคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ว่าเขาจะยังรู้จักพระเจ้าหรือไม่รู้จักแท้ที่จริงแล้วทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เขาต้องรู้จักที่จะอารักขาอย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้บางคนที่ยากจนมากๆเนี่ยแล้วก็ทำมาหากินจนกระทั่งเติบโตขึ้นมามีเงินทองมากมายด้วยลำแข้งด้วยความสามารถของตัวเขาเองคำถามคือเขาจะคิดได้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยล้วนมาจากความสามารถของเขาล้วนๆพระเจ้าไม่เกี่ยวแน่นอนว่ามีบางคนอาจจะคิดแบบนั้นว่าเขาเหนื่อยเขาทำด้วยตัวของเขาเองเขาทุ่มเทเขาอดหลับอดนอนเขาลำบากเขาทำด้วยตัวของเขาพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยถ้าเขารู้จักพระเจ้าจริงๆมีสัตว์ตัวไหนบ้างที่รู้ตัวเองว่าพระเจ้าให้ความสามารถกับสัตว์
ในการหาอาหารและสร้างรังในการดำรงชีวิตและอยู่รอดมีสัตว์ตัวไหนไหมที่จะรู้ถ้าความสามารถนั้นไม่ได้มีใครใส่เอาไว้ให้เขาจะสามารถทำได้อย่างไรนกที่บินไปแล้วก็หาอาหารเจอเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูนกทุกตัวไม่ขัดสนใดๆเลยเบื้องหลังแล้วมาจากพระเจ้าสิ่งที่เราจะต้องมีความเข้าใจคือในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินสิ่งแรกที่ไม่ควรทำคืออย่าทำให้เงินเสียของและอย่าคิดว่าเราจะใช้อะไรกับเงินทองที่เราครอบครองอยู่ก็ได้เอเมนไหมคะในอีกฟากหนึ่งในเรื่องของการใช้เงินก็คือนอกจากเราควรจะตระหนักว่าไม่ควรทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับเงินทองเราจะต้องตระหนักถึงสิ่งที่คิดว่าไม่ควรเก็บเงินไว้จนไม่ทำอะไรเช่นกันหลายคนเนี่ยมีปัญหาคือใช้เงินเก่งผู้เทศบางคนบอกว่าเขามีเพื่อนที่ใช้เงินเก่งมากถ้าไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูจะเห็นว่ามีเสื้อผ้าอยู่เต็มแน่นตู้ไปหมดข้าพเจ้าเคยไปเพื่อนไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันเปิดตู้ไปมันแน่นมากๆจนแบบหยิบยากจนแล้วเขาบอกว่าบางตัวเนี่ยไม่เคยเอามาใส่ด้วยซ้ำคือซื้อไว้ก่อนขอซื้อไว้ก่อนเพราะว่าชอบลดราคาก็จะซื้อไว้รองเท้าอ่ะบางคนจะมีเป็นไม่ใช่10คู่นะ100คู่ก็มีเต็มไปด้วยรองเท้าเต็มบ้านเขาต้องสร้างตู้ใหญ่ๆไว้เพื่อกันรองเท้าตัวเราเป็นแบบไหนในการที่จับจ่ายใช้สอยเงินแต่บางคนเนี่ยเงินกระเด็นออกจากกระเป๋ายากมาก การที่จะจ่ายเงินออกไปเนี่ยก็ยากเหลือเกินหลายคนจึงบอกว่าดีจังที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มนี้นะใช่ไหมเขาบอกว่าอิ่มจังใช่ไหมตังอยู่ครบมันอิ่มดีจังเลยตังก็อยู่ครบด้วยไปกันบ่อยๆนะมีแล้วมาชวนด้วยหลายคนก็จะมีท่าทีของการที่ไม่ยอมให้เงินตัวเองออกจากกระเป๋าง่ายๆเพราะว่าหวงเอาไว้เราอย่ามีความคิดที่ตกขอบไม่ว่าจะเป็นการสุรุ่ยสุร่ายจะใช้อะไรตามใจหรือกลายเป็นคนตนีทีเหนียวไม่ค่อยยอมใช้เงินแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีความสมดุลและเป็นผู้อารักขาที่ดีของพระเจ้าเอเมนไหมคะสิ่งที่สองก็คืออย่ารักเงินในลูกาบทที่16ข้อ13บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้เราเคยทำงานสองที่ไหมคะถ้าเราทำงานในที่ที่อาจจะสองคำว่าสองที่หมายถึงในออฟฟิศมีสองออฟฟิศมีเจ้านายที่เราต้องไปรายงานคนนี้ทีคนนี้ทีหรือในออฟฟิศเดียวกันแต่มีเจ้านายที่มีสองคนแล้วความคิดของเจ้านายก็ต่างกันความคิดเห็นต่างกันเป้าหมายต่างกันมุมมองต่อเรื่องต่างๆต่างกันมันไม่สนุกเลยใช่ไหมคะถ้าเราต้องอยู่กับคนที่มีสองความคิดและเราเป็นคนกลางพระเจ้าจึงบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีสองนายรับใช้ไปสองคนพร้อมกันไม่ได้เพราะมันจะขัดแย้งกันเองเป็นไปไม่ได้ถ้าเราบอกว่าเราจะเดินกับพระเจ้าแต่เราจะรักเงินด้วยเราจะทำงานหาเงินด้วยคำกล่าวหนึ่งบอกว่าหัวใจของปัญหาก็คือปัญหาที่หัวใจเราหัวใจสำคัญในปัญหาต่างๆในโลกนี้เนี่ยมันก็คือปัญหาอยู่ที่จิตใจความคิดของเราถ้าเรามีความคิดว่าเราทำได้เดี๋ยวเราจะเดินกับพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าแต่เราก็จะไปหาเงินหาทองด้วยเราจะทำสองอย่างนี้ให้มันสมดุลให้ได้จริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ขัดแย้งกันเพราะพระเจ้าต้องการใจทั้งหมดของเราก่อนพระเจ้าต้องการความรักของเราก่อนเพราะถ้าเรารักเงินเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินแต่ถ้าเรารักพระเจ้าเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้พระเจ้าเอเมนไหมคะถ้าเรารักเงินเงินจะดึงเราถ้าเรารักพระเจ้าพระเจ้าจะดึงชีวิตของเราเข้ามาหาพระองค์ดังนั้นชีวิตของเราจะต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตให้ดีและถวายเกียรติพระเจ้าเพราะว่าเรื่องของเงินทองเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบอุณหภูมิความรักและจิตวิญญาณของเราที่มีต่อพระเจ้าได้หลักของโลกเนี่ยบอกว่า
าเราเก็บเงินไว้น้อยๆเราจะมีน้อยมากแต่ถ้าเราเก็บเงินไว้มากๆเราก็จะมีเงินเยอะมากฟังดูมีตรรกะน่าสนใจเก็บน้อยก็ต้องมีน้อยเก็บมากก็ต้องมีมากแต่หลักของพระเจ้าบอกว่าอะไรคะพี่น้องหลักพระเจ้าสอนเราเรื่องเงินว่ายิ่งจำนายยิ่งมั่งคั่งยิ่งหวงไว้ในสิ่งที่ควรให้ยิ่งขาดสนสุภาษิตบทที่11ข้อ24ถึง25บอกว่าบางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรแจกจ่ายก็ยิ่งขาดสนคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้คนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนนี่คือหลักของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สอนเราว่าแจกจ่ายไปเลยไม่ต้องเก็บไม่ได้สอนแบบนั้นมีเท่าไหร่ให้ให้หมดแต่พระองค์บอกว่าให้เรามีน้ำใจรู้จักให้บางคนยิ่งถ้าหวงสิ่งที่ควรให้จะยิ่งขัดสนแต่กำลังสอนว่ารู้จักให้รู้จักแจกจ่ายในสิ่งที่ควรให้และสิ่งต่างๆที่เรารู้จักบริหารรู้จักแจกจ่ายรู้จักใช้เงินพระเจ้าจะอวยพระพรจะมีความรุ่งเรืองกลับมาสู่ชีวิตของเราเอเมนไหมคะสิ่งที่สามคืออย่าไว้ใจเงินราวกับเป็นสิ่งที่มั่นคงลูกาบทที่16ข้อ3บอกว่าพ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอะไรดีเพราะข้ากำลังจะถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วถ้าพ่อบ้านคนนี้ถูกนายถอดออกจากหน้าที่เขาไม่มีหลักประกันอะไรในชีวิตดังนั้นสิ่งที่สะท้อนและบอกเราก็คือว่าแม้เราเคยมีงานมีหน้าที่การงานที่ดีสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่ความมั่นคงก็ได้จากพระวจนะพระเจ้าความไม่มั่นคงของพ่อบ้านมาจากตัวของเขาเองที่เขาไม่สัตย์ซื่อในการทำหน้าที่ความมั่นคงของเราในหน้าที่การงานบางครั้งตัวเราทำดีที่สุดแต่มาจากปัญหาภายนอกก็ได้มาจากปัญหาของเศรษฐกิจมาจากปัญหาของธุรกิจมาจากปัญหาหลายๆอย่างที่กระเทือนต่อไปเกิดถ้าโลกนี้มีสงครามโลกมีแผ่นดินไหวตึกถล่มขึ้นมาเกิดขึ้นมีภัยพิบัติสิ่งปัจจัยภายนอกก็มากระทบต่องานของเราได้เช่นกันไม่ว่าจะตัวเราเองที่เราทำไม่ถูกต้องก็มีผลต่อหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกก็สามารถมีผลต่อหน้าที่การงานได้เหมือนกันดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะคิดว่าถ้าเรามีงานนั่นคือความมั่นคงที่สุดในชีวิตอย่ายอมที่จะแลกพระเจ้ากับงานอย่ายอมที่จะทิ้งพระเจ้าเพื่อได้งานได้เงินเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริงในสุภาษิตบทที่23ข้อ5บอกว่าเมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์นั้นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือเพราะแน่นอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมามันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีเงินทองมีปีกบินได้พระวจนะพระเจ้าบอกว่ามันจะหายไปเมื่อเจ้าเหลือบตามองไปที่ทรัพย์นั้นหลายครั้งมันหายไปแล้วไม่ใช่หรือเราเคยมีเงินอยู่ในบัญชีแล้วมันหายไปไหมคะหลายครั้งมันหายไปเพราะว่าพระเจ้ากำลังสอนว่าเงินทองมีปีกมันไม่แน่นอนมันไม่ได้แน่นอนเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเราจะต้องมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้ในชีวิตเราอาจจะมีความตั้งใจมีการตั้งเป้าหมายว่าชีวิตนี้เราอยากมีเงินอย่างน้อย10ล้านแต่บางคนไม่สามารถทำได้ทำอย่างไรมันก็ไม่สามารถถึง10ล้านในขณะที่บางคนไม่ได้ตั้งเป้าแบบนี้แต่เขากลับมีเป็นร้อยล้านหมื่นล้านได้เป้าหมายก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราจะทำสำเร็จเสมอไปท่าทีต่างหากที่สำคัญพระเจ้าอยากให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องเพราะความมั่นคงแท้คือความรักและความรอดจากพระเยซูคริสต์ความมั่นคงแท้ไม่ได้มาจากเงินในบัญชีหรือในกระเป๋าในชีวิตของเราแต่ความมั่นคงและการทรงนำของพระเจ้าที่จะสร้างชีวิตของเรานำเราไปแล้วเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์นั่นคือความมั่นคงที่แท้จริงและเราสามารถผจญทุกสิ่งได้ไม่ว่าเราจะสูงขึ้นหรือต่ำลงไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในสภาพที่เป็นเศรษฐีหรือเป็นคนธรรมดาแต่เราสามารถมีความสุขในพระเจ้าได้ถ้าท่าทีเราถูกต้องวิธีการใช้ชีวิตของเราจะถูกต้องถ้าท่าทีต่อเงินเราถูกต้องเราจะมีท่าทีในการบริหารเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องด้วยเพราะพระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของเราตระหนักเสมอว่าอย่าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเหมือนเอาชีวิตฝากไว้กับเงินทองหรือหน้าที่การงาน
แต่จงเอาชีวิตของเราฝากไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าสิ่งที่4ก็คืออย่าคาดหวังว่าเงินจะสร้างความสมบูรณ์ความพึงพอใจที่สมบูรณ์อย่าคาดหวังเพราะบางคนคิดว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะปลอดภัยมากขึ้นเราจะอาจจะมีเป็นคนที่สำคัญมากขึ้นเราอาจจะมีคุณค่ามากขึ้นพี่น้องที่รักคุณค่าในชีวิตของเราไม่ได้สัมพันธ์กับตัวเงินที่เรามีความสำคัญในชีวิตของเรามันไม่ได้สัมพันธ์ไปกับเงินที่เรามีแม้สภาพของโลกนี้สังคมนี้อาจจะดูให้เกียรติคนที่มีเงินแต่หลายครั้งเขาให้เกียรติเราแต่ปากหลายครั้งเขาให้เกียรติเราแต่ปากรับหลังที่เราผ่านเขาไปแล้วเขาอาจจะนินทาเราก็ได้คุณค่าที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เรามีพระวจนะพระเจ้าในปัญญาจารย์บทที่5ข้อ10บอกว่าคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินและคนรักสมบัติก็ไม่อิ่มกับผลตอบแทนนี่ก็อนิจจังด้วยเพราะว่าคนที่มีเงินมากๆหลายครั้งก็อยากมีมากขึ้นไปอีกเราเคยเป็นแบบนั้นไหมคะเราอยากมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆหลายครั้งชีวิตของเราเนี่ยดำเนินชีวิตเหมือนไม่รู้จักพอในลูกาบทที่12ข้อ15บอกว่าแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยเราหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราใช้เงินที่เรามีทั้งหมดและเราเป็นคนที่ชอบใช้เงินนั้นพระเยซูบอกว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างคำว่าระวังมักจะใช้กับสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นระวังไฟดูดระวังของตกลงมาระวังเดินตกท่อคำว่าระวังก็จะใช้สิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราเมื่อพระองค์ทรงเตือนว่าจงระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างพระเจ้าปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและอยากเกินจริงหลายคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความโลภไม่รู้จักพอเพียงและเกินจริงจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตขึ้นคำของคนไทยจึงบอกว่าให้นกน้อยสร้างรังแต่พอตัวนกใหญ่ก็ต้องสร้างรังใหญ่ๆใช่ไหมนกน้อยก็สร้างน้อยๆแต่พอตัวหลายครั้งชีวิตของสัตว์เนี่ยก็สอนเราได้เหมือนกันว่านกก็สร้างรังแต่พอตัวเป็นมดเป็นปลวกหรือจะเป็นกระรอกหรือจะเป็นสัตว์สิ่งใดๆเขาก็ต้องมีรังของเขาอย่างเหมาะสมต่อตัวเขามีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่สร้างรังใหญ่เกินตัวและมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่สร้างรังเล็กเกินจนอยู่ไม่ได้เราสังเกตให้ดีๆว่าจะมีการสร้างแต่พอดีพอดีที่บ้านข้าพเจ้าจะมีนกชอบมาสร้างรังแถวที่เป็นถ้าเป็นขอบเวลาสร้างบ้านนะพี่น้องอย่าสร้างให้มันมีขอบอะไรแบบนี้ที่นกมาเกาะได้นะถ้ามีหลังคาแล้วมันมีช่วงที่จังหวะที่เกาะได้เนี่ยนกก็จะชอบมาเกาะชอบมาสร้างหลายรังแล้วตั้งแต่สร้างบ้านมา4ปีเนี่ยน่าจะมาสัก 4-5 ครั้งแล้วแล้วก็จะข้อสังเกตคือเขาจะสร้างพอดีตัวของเขาชีวิตของเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเรารู้จักสร้างชีวิตของเราให้พอดีพอดีกับตัวเราเองอย่าให้มันมากเกินหรือให้มันน้อยไปเราจะเข้าใจคำว่าพอเพียงเราจะเข้าใจว่าการดำเนินชีวิตให้รู้จักพอและอิ่มในใจเป็นอย่างไรสันติสุขในใจต่อเรื่องเงินเป็นอย่างไรเราจะไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นเราจะมีความสุขได้แม้เราใช้อะไรก็ตามที่ไม่เหมือนคนอื่นส่วนตัวข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันตั้งแต่ทำงานแล้วบอกตัวเองว่าหน้าที่การงานของเราเนี่ยต้องไปพบผู้ใหญ่ต้องไปพบผู้บริหารบริษัทต้องไปพบกับผู้ใหญ่ที่มีเขาเรียกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตก็บอกตัวเองคิดในใจว่าเราจะเก็บเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าชุดสูทที่ดูดีสมราคาแล้วก็สมฐานะในการไปพบผู้ใหญ่แต่ทุกครั้งเวลาที่ไปซื้อสมมุติว่ามันควรจะเป็นหลักหลายพันถึงจะดูดีต
อนนั้นก็คือจะเหลือหลักประมาณแค่ร้อยๆตอนสมัยที่ทำงานใหม่ๆสุดท้ายไม่ยอมจ่ายเงินกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่ารู้สึกเสียดายอ่ะเพิ่งจบมาเงินเดือนก็นิดเดียวเองแต่เผอิญหน้าที่การงานเป็นแบบนั้นที่จะต้องมีการแต่งตัวบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าที่จะแต่งตัวทุกวันนี้ก็เหมือนกันไม่กล้าที่จะใช้อะไรแพงๆเพราะรู้สึกว่ามันเกินตัวเสื้อผ้านะเราก็ไม่สามารถทำได้แต่ว่าเรื่องอื่นเราอาจจะมีบางคนอาจจะมีจุดเด่นเรื่องนี้ไม่สนใจเสื้อผ้าแต่เรื่องกินเนี่ยเต็มที่ยินดีจ่ายกับเรื่องกินมากใช่ไหมเสื้อผ้าไม่เป็นไร199ได้ไปบางคนไปหาเสื้อผ้าถูกๆตัวละ20 50โอ้โหซื้อได้ยังไงเนี่ยแต่เขาสามารถซื้อได้เรื่องนี้เขาไม่สนแต่ขอเรื่องกินอะไปไหนไปกันคือแต่ละคนจะมีจุดอ่อนจุดเด่นไม่เหมือนกันพี่น้องก็จะมีบางอย่างในใจบางอย่างบางคนบอกถ้าเสื้อผ้าไม่ได้ต้องดูดีไว้ก่อนแต่ยอมท้องอดยอมอดนะแต่ไปไหนต้องขอมีความสุขกับการได้แต่งตัวดังนั้นนิสัยเราเนี่ยมีความต่างกันแต่ไม่ว่าเราจะต่างกันอย่างไรเนี่ยเราก็ควรจะตระหนักในการที่ดำเนินชีวิตให้เหมาะสมต่อสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาต่อเงินทองที่เรามีเอเมนไหมคะและสิ่งที่เป็นประเด็นสุดท้ายในหัวข้อใหญ่ก็คือ5สิ่งเกี่ยวกับเงินที่เราต้องตระหนักทุกวันมี5สิ่งนะคะที่อยากให้เราตระหนักว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว4สิ่งว่าไม่ควรคิดหรือไม่ควรทำในเรื่องการใช้เงินและมี5สิ่งที่อยากให้เราตระหนักเกี่ยวกับการใช้เงินสิ่งแรกคือให้ตระหนักว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าพูดพร้อมกันทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าสดุดี93ข้อ1บอกว่าพระยาเวทรงครอบครองพระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่พระยาเวทรงสวมพระกำลังทรงคาดกำลังพระองค์เองพิภพได้สถาปนาไว้อย่างมั่นคงมันจะไม่สั่นคลอนพระวจนะพระเจ้าตอนนี้กำลังพูดถึงการครอบครองของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองพระองค์เป็นผู้ที่สร้างโลกและแผ่นดินนี้พระองค์เป็นผู้ที่สร้างมนุษย์ดวงจันทร์ดวงดาวท้องฟ้าและสรรพสิ่งทุกอย่างก้อนหินดินทรายทะเลแม่น้ำสายลมแสงแดดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างเมื่อเราตระหนักว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองและเราคือผู้อารักขาเราจะเป็นคนที่เข้าใจมุมมองต่อเรื่องเงินและการใช้เงินได้มากขึ้นถ้าเราตระหนักว่าเบื้องหลังนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่อวยพรและให้เรามีเหมาะสมต่อตัวเราเงินทองเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตในหลักคิดที่พระเจ้าทรงให้เรามาแบบนี้แล้วรู้ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงเราจะเรียนรู้ในการบริหารเงินที่พระเจ้าให้เรามาอย่างถูกต้องเพราะทุกคนเป็นเหมือนคนต้นเรือนของพระเจ้าคำว่าคนต้นเรือนอาจจะหมายถึงผู้รับมอบฉันทะจากใครจากพระเยซูคริสต์เราคือผู้รับมอบจากพระเยซูคริสต์ในการที่จะให้เราครอบครองสิ่งต่างไม่ว่าเราจะเป็นเรื่องของเวลาความสามารถโอกาสทรัพย์สินเงินทองที่เรามีพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นเหมือนคนที่อารักขาอย่างสัตย์ซื่อคนที่อารักขาอย่างถูกต้องเพราะถ้าเราตระหนักว่าสิ่งต่างๆเป็นมาจากพระเจ้าเหมือนลูกที่ตระหนักว่าทรัพย์สินของเนี้ยเป็นมาโดยพ่อแม่ของเขาที่สร้างให้เขาถ้าเขามีท่าทีที่รักพ่อแม่ถ่อมใจเชื่อฟังดำเนินชีวิตอย่างดีเลิศสุดท้ายเขาก็จะสามารถได้สิ่งต่างๆที่พ่อแม่เขามีลูกชายข้าพเจ้าเริ่มพูดถึงว่าป้าป๊าขอบ้านหลังเนี้ยเป็นมรดกให้โฟตอนได้ไหม เราก็เลยต้องคุยกับเขาว่าสิ่งที่พ่อแม่มีเนี่ยอยากให้ลูกอยู่แล้วมันอาจจะเป็นหลังนี้หรือไม่ใช่หลังนี้ก็ได้ให้มันเหมาะสมต่อโฟตอนแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะนำชีวิตของเราต่อไปอย่างไรเราไม่รู้ว่าเกิดวันหนึ่งพระเจ้านำเราไปอยู่เชียงใหม่นำเราไปอยู่ประเทศลาวหรือว่ากัมพูชาเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายพระประสงค์พระเจ้าในการทรงเรียกคืออะไรจึงไม่สามารถรับปากได้ในเวลานี้ว่าจะให้อะไรต่อเขาแต่ว่าแน่นอนพ่อแม่เนี่ยอยากที่จะให้สิ่งที่เรามีต่อลูกอยู่แล้วถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราอยู่แล้วพระเจ้าอยากให้เรา
แต่ดูว่าอะไรที่เหมาะสมต่อชีวิตของเราและดูด้วยว่าเราเป็นผู้อารักขาที่ดีของพระองค์หรือเปล่าถ้าเราเป็นผู้อารักขาที่ดีของพระเจ้าพระเจ้าจะให้เรามีอย่างเพียงพอและเหมาะสมเอเมนไหมคะสิ่งที่สองก็คือพระเจ้าใช้เงินทดสอบเราพระเจ้าอาจจะใช้หลายอย่างในการทดสอบชีวิตของเราและหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าสามารถใช้ทดสอบได้ก็คือเรื่องเงินพระเจ้าสามารถใช้เรื่องของเงินมาทดสอบมนุษย์ได้ว่าเขาเป็นคนสัตย์ซื่อหรือไม่สัตย์ซื่อชีวิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนชีวิตที่เราได้รับภารกิจชั่วคราวในโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยเหมือนได้รับภารกิจบางอย่างในโลกนี้เพื่อจะเตรียมชีวิตให้พร้อมไปสู่โลกหน้าดังนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าการขัดเกลาชีวิตถ้าเราถูกขัดเกลาชีวิตอย่างดีเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนท่าทีจิตใจแรงจูงใจใหม่จิตวิญญาณได้รับการเสริมสร้างขึ้นใหม่นี่คือทุกสิ่งขั้นตอนขบวนการที่เรากำลังถูกจัดเตรียมจากพระเจ้าแล้ววันนึงเราจะไปอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าอย่างสมศักดิ์ศรีพี่น้องจำเรื่องราวของพระนางเอสเธอร์ได้ใช่ไหมคะก่อนที่พระนางเอสเธอร์จะถูกนำตัวเข้าเฝ้าพระราชาเธอก็ถูกจัดเตรียมรูปลักษณ์ภายนอกด้วยเช่นกันเราไม่รู้ว่าคนสมัยนั้นเนี่ยนอกจากเตรียมร่างกายให้สวยงามแล้วเนี่ยมีการเตรียมความรู้การเป็นกุลสตรีความสามารถบางอย่างหรือเปล่านะในการที่จะคู่ควรเป็นมเหสีของพระราชาแต่เราเห็นพระคัมภีร์บันทึกว่าถูกเตรียมอย่างน้อย1ปีให้ผิวพรรณขาวผ่องยองยายดูดีเพื่อจะเข้าเฝ้าพระราชามนุษย์ยังต้องการคนที่มาอยู่เคียงข้างอย่างเหมาะสมตำแหน่งที่เขาจะต้องเป็นเหมือนผู้ปกครองในโลกนี้พระเจ้าก็ต้องการชีวิตของเราที่เหมาะสมเช่นกันเหมาะสมที่จะกลับไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าทุกเรื่องราวในชีวิตในโลกนี้หลายครั้งก็คือการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าแม้พระเจ้าไม่ได้เป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นแต่หลายครั้งเราทำเองแต่พระเจ้าตามหาเราและเรียกเรากลับมาเสมอพระเจ้าปรารถนาจะช่วยสร้างชีวิตของเราเสมอเพื่อให้กลับมาอยู่ในคันลองของพระองค์เพื่อให้เรากลับมาอยู่ในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แท้ของพระองค์การทดสอบจึงมักจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าปรารถนาเตรียมชีวิตของเราให้ถูกต้องข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองก็เคยถูกทดสอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับบ้านของคุณยายที่เป็นร้านขายของถ้ามองถึงก็อาจจะเหมือนเซเว่นสัก 7-Eleven สัก 5-6 คูหาในเรื่องของพื้นที่คือจะมีทุกอย่างอยู่ในร้านตั้งแต่ยารักษาโรคจนกระทั่งน้ำมันข้าวสารอาหารแห้งแก๊สยารักษาโรคของใช้ทุกอย่างจะอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็เมื่อเวลาเราขายของเสร็จเนี่ยก็จะมีลิ้นชักที่เก็บเงินขายของเสร็จก็มาเก็บขายของเสร็จก็มาเก็บเป็นอย่างนี้ทุกวันที่เราอยู่กับเงินเราเคยชินแต่ว่ามันไม่เคยถูกดึงใจในเรื่องเงินเลยไม่เคยมีความคิดว่าอยากจะหยิบเงินของคุณยายมาเป็นอยู่ในกระเป๋าของตัวเราเองไม่เคยมีความคิดที่จะยักยอกหรือคดโกงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรเด็กคนหนึ่งที่โตมาคือมีบ้านอยู่มีที่นอนมีอาหารเราทานอิ่มทุกมื้อไปโรงเรียนเรียนหนังสือที่เราชอบทำกิจกรรมที่เรารักเรามีความสุขแล้วในขณะเดียวกันที่มีคนอื่นอยู่ในบ้านเนี่ยเมื่อเขามีความต้องการมากกว่าสิ่งที่เขาได้เขาก็มีการขโมยเหมือนกันเขาก็มีการยักยอกเงินเหมือนกันดังนั้นในสิ่งแวดล้อมเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งอาจจะสามารถยืนหยัดในความสัตย์ซื่อได้ในขณะที่บางคนอาจจะทำไม่ได้เพราะลึกๆมันมาจากความต้องการภายในของคนคนนั้นถ้าข้าพเจ้าเกิดมีถูกกระตุ้นมีความต้องการที่มากขึ้นกว่าดำเนินชีวิตปกติเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถซื่อสัตย์ได้หรือเปล่าแต่เราเห็นได้ตัวอย่างก็คืออีกคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเมื่อเขาถูกกระตุ้นเช่นเพื่อนชวนไปเที่ยวเขาอยากซื้อการ์ตูนเยอะๆเขาอยากใช้เงินกับการจับจ่ายหลายอย่างที่มันมากกว่าที่เขาได้ปกติเขาก็เริ่มมีการไม่ได้ใช้วิธีมาขอแต่ใช้วิธีขโมยไปได้เหมือนกันการทดสอบในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่
แม้อยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันเราจึงเห็นว่าพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยยังมีนิสัยต่างกันเลยคนที่เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันอยู่ครอบครัวเดียวกันแต่นิสัยกลับต่างกันลึกๆ ก็คือแม้เราจะมีหลายอย่างที่เหมือนพ่อแม่แต่สิ่งที่เป็นตัวบอกตัวตนของเราก็คือความคิดจิตใจภายในของเราความต้องการของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าเงินจะชี้ว่าเรารักอะไรมากที่สุดเงินจะสามารถชี้ได้ว่าเรารักอะไรมากที่สุดถ้าสมมติว่าเรารักอะไรเราจะให้เวลากับการทุ่มเทเงินทองให้กับสิ่งนั้นลองสังเกตดูว่าสัดส่วนการใช้เงินของเราเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยหมดไปกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษถ้าเราทุ่มเทเงินเพื่ออะไรนั่นคือสิ่งที่เราให้ความสนใจมากถ้าเรายอมจ่ายเงินไปกับเรื่องไหนแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นว่าเหมือนกับคนที่ผู้ชายที่หลงรักหญิงสาวชายหนุ่มที่รักหญิงสาวจะยินดีควักเงินที่ไปจ่ายของขวัญราคาแพงๆได้จะยินดีควักเงินเพื่อซื้อดอกไม้ช่อโตที่สวยงามได้ทั้งที่ในใจคิดว่าจะชอบทำไมดอกไม้สดๆอีกไม่กี่วันมันก็เหี่ยวแล้วแต่ก็ยังสามารถที่ยอมจ่ายเงินเพื่อคนที่ตัวเองรักได้หลายครั้งการใช้เงินของเราอาจจะได้ดูเหมือนไม่มีคุณค่าหรือว่าความหมายมากพอแต่เราก็ทำกับมันถ้าเราเห็นว่าสิ่งนั้นสำคัญดังนั้นการใช้เงินในชีวิตของเราพี่น้องที่รักลองดูว่าเราใช้เงินไปกับเรื่องอะไรจำนวนมากๆแสดงว่าเรากำลังให้ความสำคัญและคุณค่าต่อสิ่งนั้นเพราะเงินจะเป็นตัวชี้วัดว่าเรารักอะไรผ่านการใช้เงินของเราในมัทธิวบทที่6ข้อ19ถึง21บอกว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจจะทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองในสวรรค์ที่ไม่มีแรงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สินของท่านทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยพระวจนะพระเจ้าเตือนเราว่าทรัพย์สินอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นด้วยนี่คือสิ่งแรกที่เงินจะเป็นตัวชี้ว่าเรารักอะไรมากที่สุดสิ่งที่สองคือเงินจะชี้ว่าเราวางใจอะไรมากที่สุดตอนนี้เรากำลังวางใจให้เงินเป็นความสุขในชีวิตของเราหรือว่าเราวางใจให้พระเจ้าเป็นความสุขในชีวิตของเราเรากำลังวางใจอะไรอยู่เรากำลังวางใจว่าให้เงินเป็นหลักประกันในชีวิตของเราหรือว่าวางใจให้พระเจ้าเป็นหลักประกันในชีวิตสุภาษิตบทที่11ข้อ28บอกว่าคนที่วางใจในความมั่งคั่งจะล้มละลายแต่คนชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียวพระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของผู้ชอบธรรมนั้นรุ่งเรืองเหมือนใบไม้ที่เขียวสดในทุกฤดูกาลจงวางใจในพระเจ้าของท่านเอเมนไหมคะอย่าวางใจในเงินทองเพราะสิ่งนี้ไม่ได้อยู่กับเราถาวรนิรันดร์และเงินจะชี้ว่าพระเจ้าจะไว้วางใจเราได้หรือไม่อยู่ในลูกาบทที่16ข้อ10ถึง12บอกว่าคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยก็จะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งของที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองให้แก่ท่านเงินทองไม่ได้แค่บอกว่าเราจะวางใจพระเจ้าได้หรือไม่แต่เงินทองยังบอกว่าพระเจ้าต่างหากที่จะวางใจเราได้หรือเปล่าพระเจ้าจะวางใจชีวิตของเราได้ไหมผ่านเงินทองเราจึงเห็นว่าเงินก็เป็นตัวชี้วัดได้เหมือนกันว่าเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนตอนนี้เราไว้วางใจกับเรื่องอะไรและตัวเราเป็นที่ไว้วางใจให้พระเจ้าได้ไหมสิ่งที่3สิ่งที่เราควรตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของเงินก็คือเงินเป็นเครื่องมือบางคนฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าเงินเป็นเครื่องมืออย่างไรเงินเป็นเครื่องมืออย่างไรในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้หรือว่าเงินทองเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่องานพระเจ้าหรอเงินทองเนี่ยไม่ใช่มูลรากของความชั่วร้ายหรือทำไมถึงบอกว่าเงินทองเป็นเครื่องมือไม่ใช่มูลรากของความชั่วหรอถ้
้าเราดูดีๆพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเงินทองไม่ใช่มูลรากของความชั่วร้ายแต่บอกว่าการรักเงินทองเป็นมูลรากของความชั่วทั้งปวงในตัวของเงินทองเป็นกลางตัวของเงินทองเป็นกลางไม่ได้เป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้ายแต่เป็นกลางเราจะใช้เงินทองในการสร้างความสุขหรือทำลายความสุขก็ได้ดังนั้นเงินทองจึงเป็นเหมือนเครื่องมือต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคนเหมือนที่วันนี้ถ้าเราอยากจะปอกผลไม้เราจะถามหาอะไรคะเราจะถามหามีดมีมีดไหมเราต้องการปอกผลไม้มีมีดไหมเราต้องการหั่นผักหั่นเนื้อเราใช้มีดในการประกอบอาหารในขณะเดียวกันบางคนอาจจะใช้มีดในการทำร้ายคนอื่นก็ได้ในตัวมีดก็เป็นกลางเหมือนกันอยู่ที่เราจะหยิบเอาไปใช้สิ่งไหนเงินก็เป็นกลางในตัวมันเองอยู่ที่เราจะหยิบเอาไปใช้ทำสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีดังนั้นเนี่ยเงินจึงเป็นเหมือนเครื่องมือในชีวิตของมนุษย์ทุกคนในลูกาบทที่16ข้อ3ถึง4บอกว่าพ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอะไรดีเพราะข้ากำลังจะถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาข้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเพื่อว่าเมื่อข้าถูกถอดจากหน้าที่แล้วคนอื่นๆก็จะยังรับใช้ข้าไว้ในบ้านของเขาสิ่งที่เราเห็นคือเมื่อพ่อบ้านรู้ตัวว่าเขาจะต้องถูกถอดออกจากหน้าที่เราเรียนรู้ความฉลาดของเขามี3สิ่งที่เขาทำก็คือ1เขามองไปข้างหน้าพ่อบ้านรีบคิดแล้วว่าเอ๊ะข้ารู้แล้วจะทำอะไรดีเขามองไปสู่อนาคตคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมองอนาคตการเงินของตนคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมองแค่ปัจจุบันมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นหรือมีเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดอาจจะคิดว่าอยู่ในปัจจุบันก็พอแล้วไม่ต้องวางแผนมากแต่พ่อบ้านเนี่ยวางแผนมากสถิติเงินออมที่เราเห็นคนยุโรปเนี่ยมีเงินออมอยู่ที่ประมาณ 12% ของรายได้ก็คือมี100บาทออมไว้12บาทคนญี่ปุ่นมี25% ของรายได้100เก็บไว้25 1ใน4แต่คนอเมริกันออม -1% ของรายได้เพราะว่าเขาใช้มากกว่ารายได้ที่มีแล้วคนไทยล่ะคนไทยเป็นยังไงบ้างประเทศไทยสถิติการออมภาคครัวเรือนของประเทศในปี2553บอกว่าออมทั้งหมด 9.2% ของรายได้ดูดีกว่าคนอเมริกันแต่ลดลง 11.3% ของปี2553ลดลงนะจาก 11.3 กลายมาเป็นออมแค่ 9.2 มี100เอาไว้ 9 บาท 20 สตางค์และการอยู่ในสภาพออมน้อยแต่หนี้มากจริงๆมีดูเหมือนมีเงินออมดูดีแต่จริงมีหนี้เต็มเลยพ่วงมายาวเหยียดนะคะนี่คือภาพลักษณ์ของคนไทยที่เกิดขึ้นอยากให้พี่น้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าปัจจุบันเนี่ยเราคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วเรามีท่าทีในการใช้จ่ายเงินอย่างไรเรารู้จักจัดสรรไหมรู้จักวางแผนมองไปข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเราสามารถจัดสรรวางแผนอย่างเหมาะสมใช้ให้ถูกกับสิ่งที่ควรใช้ออมให้เป็นในสิ่งที่ควรออมดำเนินชีวิตให้เหมาะสมจะทำให้เราเป็นคนที่ปลอดภัยจากการเป็นหนี้ได้และจะทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากการเป็นคนที่ใช้เงินเกินตัวได้สิ่งที่สองที่เราเห็นคือพ่อบ้านรู้จักวางแผนเขาวางแผนพ่อบ้านพูดว่าข้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรเขามีแผนแล้วตอนนี้เรามีแผนหรือยังเรารู้หรือยังว่าจะใช้เงินอย่างไรเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรทำงานอะไรให้เหมาะสมกับศักยภาพความสามารถความรู้ที่เรามีอยู่ถ้าเรามีแผนที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการดำเนินชีวิตอย่าอยู่แบบคนไม่มีแผนบางคนอาจจะหัวเราะว่าเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะไม่มีแผนเราต้องคิดอยู่แล้วว่าเราจะทำอะไรแต่แท้ที่จริงถ้ามองไปลึกๆเนี่ยจะมีหลายคนที่ไม่ได้มีแผนอะไรเลยเกี่ยวกับการเงินและดำเนินชีวิตไปวันๆจริงๆดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้เคยวางแผนแต่ให้เราเรียนรู้ว่าเราควรจะวางแผนอย่างดีด้วยเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินของเราเอเมนไหมคะและสิ่งที่เราเห็นก็คือพ่อบ้านเขาลงมือทำอย่างรวดเร็วลงมือทำอย่างรวดเร็วหมายถึงว่า
เขาทำเลยเวลาคิดอะไรแล้วทำเลยหลายคนชอบคิดแต่ไม่ชอบทำหลายคนมีแผนแต่ไม่ลงมือทำตามแผนแต่พ่อบ้านเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะทำเลยตามแผนนั้นในลูกาบทที่16ข้อ9บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปเมื่อเราเห็นว่าพ่อบ้านเนี่ยเขาเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามีแผนลงมือทำแผนของพ่อบ้านในการทำเนี่ยจงขีดเส้นใต้ดีๆคำว่าประโยคที่บอกว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมนี่คือแผนของพ่อบ้านที่เขาจะทำเขารู้ว่าถ้าเขาตกงานเมื่อไหร่การที่เขาไปช่วยลดการเป็นหนี้ของลูกหนี้ได้นั้นจะทำให้ลูกหนี้บางคนเนี่ยอาจจะรับเขาไปทำงานด้วยเมื่อเขาตกงานเขากำลังสร้างมิตรด้วยเงินทองของเศรษฐีเราไม่ได้เราแยกให้ออกชัดๆที่เราย้ำตั้งแต่แรกว่าเราไม่ได้เรียนแบบความไม่ซื่อสัตย์เราไม่เอาความคดโกงแต่เรากำลังเรียนรู้ความฉลาดของพ่อบ้านในการทำหน้าที่เราสามารถใช้เงินเนี่ยเป็นสะพานทำสิ่งที่ดีให้กับผู้คนมากมายเราสามารถเสริมสร้างมิตรเสริมสร้างคนจากการใช้เงินที่เรามีได้เราสามารถบริหารการเงินเนี่ยเพื่อจะดูแลความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของเราและผู้อื่นได้เพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าเนี่ยสร้างคนมาเพื่อให้เรารักพระเจ้าสร้างคนมาเนี่ยให้เรารักแต่สร้างเงินมาให้เราใช้แต่บางคนทำกลับกันบางคนกลับเกลียดคนและรักเงินซึ่งเป็นสิ่งที่สวนทางต่อน้ำพระทัยพระเจ้าบางคนเนี่ยชอบใช้คนเพื่อจะได้เงินทองมาเยอะๆซึ่งมันสวนทางต่อสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาพระเจ้าปรารถนาให้เราใช้คนใช้เงินนะคะเพื่อจะได้สร้างคนอย่างถูกต้องถ้าเรามีท่าทีที่เข้าใจถึงแผนการและน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้คนให้เหมาะสมเหมือนที่พระเจ้าปรารถนาจะใช้เขาและเราสามารถที่จะใช้เงินให้เหมาะสมอย่างที่ควรจะใช้ด้วยการเรียนรู้ในตอนนี้ก็คือคริสเตียนเนี่ยควรที่จะใช้เวลาอย่างเร่งรีบในการรับใช้พระเจ้าใช้เงินอย่างถูกต้องในการประกาศข่าวประเสริฐทำให้เงินทองเนี่ยถูกบริหารและงอกเงยขึ้นมาอย่างดีเพื่อจะพาคนมารู้จักพระเจ้าเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือน้ำไทยพระเจ้าอย่าตระหนักในใจเสมอว่าอย่าใช้คนเพื่อหาเงินมาให้เรานะแต่จงใช้เงินเพื่อสร้างคนสร้างมิตรสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตของเขาเอเมนไหมคะสิ่งที่สี่ก็คือการใช้เงินที่เกิดประโยชน์สูงสุดคือการใช้เงินเพื่อนำคนไปสวรรค์เอเมนนะคะลูกาบทที่16ข้อ9บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปคำว่าที่อาศัยตลอดไปนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือที่อาศัยนิรันดร์ซึ่งก็หมายถึงสวรรค์นั่นเองนั่นหมายถึงพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังชี้ว่าจงใช้เงินเพื่อสร้างมิตรฝ่ายวิญญาณมิตรที่จะอยู่กับเราชั่วนิรันดรที่เขาจะอยู่ในที่อาศัยตลอดไปอยู่สวรรค์ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องและเข้าใจน้ำทัยพระเจ้าพระเยซูจริงๆก็ไม่ได้เคยตรัสว่าให้เราใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความรอดพระเยซูไม่ได้สอนแบบนี้ว่าจงใช้เงินเพื่อซื้อความรอดเพื่อจะพาคนมาสวรรค์แต่จริงๆแล้วความรอดเนี่ยมาโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ความรอดมาการที่พระองค์พระเยซูตายเพื่อไถ่บาปให้กับเรานั่นคือความรอดแต่เราสามารถเอาเงินมาใช้ในพระราชกิจพระเจ้าได้เราสามารถที่จะเอาเงินมาใช้ในการช่วยให้หลายๆคนได้รับความรักพระเจ้าได้เหมือนที่บางคนผลิตคำพยานของตัวเองทำใบปลิวมีบางคนเช่นอาจารย์เอ๋ณรงค์เราเคยเห็นใบปลิวของอาจารย์เอ๋นะคะที่ผลิตขึ้นหรือหลายๆคนที่เอาชีวิตตัวเองผลิตเป็นคำพยานชีวิต
แล้วก็เอาไปแจกจ่ายผู้คนเราสามารถใช้เงินในการเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐได้เมื่อวานมีพี่น้องเล่าให้ฟังว่ามีฝรั่งเดินเข้ามาทักเขาในห้างสรรพสินค้าแล้วถามว่าพรุ่งนี้ไปโบสถ์ด้วยกันไหมคะฝรั่งถามนะใช่ไหมพรุ่งนี้ไปโบสถ์ด้วยกันไหมคะอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าผมเป็นคริสเตียนอยู่แล้วเขาก็พระเจ้าอวยพรก็กล่าวพระเจ้าอวยพรด้วยคำถามง่ายๆนะด้วยการที่เป็นคนต่างประเทศก็เป็นการประกาศที่ยังไม่มีเวลาในการที่จะเป็นพยานเรื่องราวพระเจ้าแต่ก็ใช้คำถามง่ายๆน่ารักน่ารักว่าพรุ่งนี้ไปโบสถ์ด้วยกันไหมคะเราถ้าเราเป็นคนไทยไปถามนี่เราไม่แน่ใจว่าฟีดแบ็กจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือบางคนเนี่ยใช้เงินในการทำสิ่งดีๆเราอาจจะใช้เงินในการชวนเพื่อนไปดูหนังคริสเตียนดีๆก็ได้ถูกไหมคะชวนเขาเราวันหยุดหรือวันเกิดเธอไปดูหนังด้วยกันเดี๋ยวเราเลี้ยงพาเขาไปทานข้าวหรือเราอาจจะซื้อหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนดีๆให้อ่านที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาก็สามารถทำได้บางคนก็มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่อช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในคริสตจักรบางคนก็มีส่วนในการถวายโครงการต่างๆที่เราจะไปทำเช่นเมื่อเราต้องการไปทำความดีอาสาสร้างสุขทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นหรือในการถวายสร้างที่ดินต่างๆหลายคนมีส่วนในการช่วยเพราะรู้ว่าสิ่งที่เราลงไปไม่สูญเปล่าสิ่งที่ทำที่เราทำเพื่องานพระเจ้าไม่สูญไปไหนไม่ว่าคนที่เอาเงินไปใช้จะทำอย่างไรก็ตามแต่คนให้ได้ประโยชน์เสมอถ้าเรามีความเชื่อว่าคนที่เป็นผู้ให้พระเจ้าจากใจจริงเขาไม่เคยสูญเปล่าเพราะพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดเมื่อเราให้พระเจ้าแล้วจงให้ด้วยความชื่นชมยินดีเอเมนนะคะและประการที่5ก็คือสุดท้ายนะคะวันหนึ่งเราจะต้องกล่าวรายงานต่อพระเจ้าในลูกาบทที่16ข้อ2บอกว่าเศรษฐีจึงเรียกพ่อบ้านมาบอกกับเขาว่าเรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรกันเอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามาเพราะว่าเจ้าจะเป็นพ่อบ้านต่อไปไม่ได้เศรษฐีมีการเรียกพ่อบ้านมาถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเศรษฐีก็ทำหน้าที่ในการถามก่อนไม่ได้ตัดสินเลยหรือสรุปเลยพ่อบ้านก็ต้องมีหน้าที่ในการกล่าวรายงานว่าทำจริงหรือไม่จริงชีวิตเราทุกคนเหมือนกันวันหนึ่งหน้าที่การงานในโลกนี้จะจบลงบทบาทต่างๆในโลกนี้จะสิ้นสุดไปแต่สุดท้ายเราต้องไปยืนต่อหน้าพระเจ้าและกล่าวรายงานชีวิตของเราต่อพระพักตร์พระองค์การกล่าวรายงานของเราจะเป็นอย่างไรระหว่างเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือเราเป็นคนที่เห็นแก่ผู้อื่นเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อหรือเราเป็นคนที่อสัตย์อธรรมเราเป็นคนที่รู้จักใช้เงินอย่างเหมาะสมหรือเราเป็นคนที่ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเราจะต้องมีคำกล่าวที่ไปบอกต่อพระพักตร์พระเจ้าเราโลภหรือเรารู้จักพอเพียงตัวเราปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างไรในเรื่องท่าทีต่อเงินเราดำเนินชีวิตอย่างไรเราจะต้องไปกล่าวรายงานต่อพระพักตร์พระเจ้าเหมือนที่พ่อบ้านต้องกล่าวรายงานกับเศรษฐีเศรษฐีก็เปรียบเหมือนพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราทุกคนก็เป็นเหมือนคนต้นเรือนที่เรามีหน้าที่ความรับผิดชอบในโลกนี้เป็นเหมือนหัวโขนที่เรารับไว้แล้วเราต้องทำมันอย่างดีที่สุดถวายเกียรติที่สุดแล้ววันสุดท้ายเราต้องไปกล่าวรายงานต่อพระพักตร์พระเจ้าถ้าท่านอยากมีคำกล่าวรายงานที่ดีจงดำเนินชีวิตให้ดีเอเมนไหมคะในโรมบทที่14ข้อ2บอกว่าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเราเองต่อพระเจ้าไม่มีใครรอดพ้นจากการที่ต้องไปยืนต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ต้องกล่าวรายงานชีวิตตัวเองวันนั้นไม่มีการหลบและมุดอยู่ใต้โต๊ะวันนั้นไม่มีการบอกว่าคุณไปก่อนคุณพ่ออาจารย์แอนไปข้างหน้าก่อนเลยคุณแม่เขาอยู่ข้างหลังหรือว่ามีใครบอกอาจารย์อุ๋ยไปรายงานก่อนเลยเดี๋ยวข้าพเจ้าอยู่ข้างหลังเราไม่สามารถปฏิเสธหรือหลบเลี่ยงได้แต่เราทุกคนจะต้องไปกล่าวรายงานตามจริงต่อพระพักตร์พระเจ้าและคำกล่าวต่อพระเจ้านั้นไม่สามารถปั้นแต่งได้พระเจ้าทรงล่วงรู้อยู่แล้วทุกการกระทำและต้องการความจริงจากชีวิตของเราวันนี้อยากจะจบตัวอย่างด้วยชีวิตของอาจารย์ลิกวอลเลนนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องเงินทองจากที่เราเรียนรู้ไปชีวิตของอาจารย์ลิกวอร์เรนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เขียนหนังสือที่มีชื่อว่าชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ใครมีหนังสือเล่มนี้แล้วยกมือขึ้นหลายท่านมีหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ขายดีทั่วโลกถึง4ปีและเป็นหนังสือปกแข็งที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเป็นหนังสือที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลกรองจากพระคัมภีร์ทำให้ชีวิตของอาจารย์ลิกวอร์เรนเนี่ยเปลี่ยนไปเขาเกิดมีคนสนใจชีวิตของอาจารย์และสนใจผลงานของท่านทำให้ยอดขายที่มากมายขนาดนั้นน่ะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของอาจารย์มากอย่างอัศจรรย์จนอาจารย์ก็แปลกใจว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่นักเขียนนะเขาเนี่ยไม่ได้เรียนวิชาการเขียนมาเลยเขาเป็นศิษยาภิบาลทำไมพระเจ้าถึงเลือกให้ชีวิตของเขาเนี่ยต้องมาครอบครองเงินทองที่มากขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขารู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าบอกว่าเพราะพระเจ้าเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถใช้เงินทองเนี่ยไม่ได้ใช้เพียงแค่ตนเองแต่เขาจะใช้ในงานของพระเจ้าท่านจึงใช้จ่ายเงินเนี่ยเพียง 9% แต่ส่วน 91% ที่เหลือเนี่ยเอาไว้ใช้ในงานพระเจ้าและท่านยอมถวายเงินคืนที่เคยได้รับจากคริสตจักรตลอด33ปีที่เป็นศิษยาภิบาลถวายคืนกลับไปให้กับคริสตจักรและหลายครั้งชีวิตท่านอาจจะสามารถใช้เงินแบบ เหมือนคนรวยที่อาจจะมีรถมีชีวิตหรูหราสะดวกสบายก็ได้แต่สุดท้ายท่านเลือกที่จะขับรถกระบะเก่าๆที่มีอายุ14ปีพี่น้องที่รักถ้าตอนนี้ท่านยังขับรถเก่าๆอยู่บ้านเล็กๆดำเนินชีวิตเรียบง่ายจงอย่าแปลกใจจริงๆหลายคนสามารถจะดำเนินชีวิตที่สะดวกสบายหรือหรูหราก็ได้แต่ยิ่งถ้าเราเป็นคนเลือกเองที่จะดำเนินชีวิตให้เรียบง่ายสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพระพรจะมาถึงชีวิตของท่านพระพรจะมาถึงชีวิตของเราบ้างหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าปรารถนาให้เราเลือกแม้เรามีโอกาสเราทำได้แต่เราเลือกที่จะทำบางอย่างเพื่อน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าชีวิตของผู้เชื่อเป็นคนที่สัตย์ซื่อเดินตามหลักการของพระองค์แล้วรู้ตัวเสมอว่าจงสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยแล้วพระเจ้าจะอวยพรในสิ่งใหญ่ๆมากขึ้นจงเริ่มต้นจากวันนี้ที่จะสัตย์ซื่อจากของเล็กน้อยอย่าบอกตัวเองว่ารอให้วันหนึ่งเรารวยก่อนอย่าบอกตัวเองว่าวันหนึ่งให้พระเจ้าอวยพรเราเยอะๆก่อนแล้วเราจะถวายพระเจ้าแต่จงสัตย์ซื่อจากเล็กๆน้อยๆที่เรามีส่วนร่วมได้พระเจ้าไม่ได้ปรารถนาเป็นจำนวนเงินที่ชัดเจนกับเราไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็น5รถ10รถ20รถแต่ให้มันมาจากใจมาจากความรู้สึกที่เราอยากถวายมันเป็นภาระใจของเราเองไม่ได้มีใครมาบังคับเราไม่มีใครบังคับเราได้เขาบอกว่าเรื่องที่ยากที่สุดคือไม่มีใครสามารถจะทำให้คนยอมควักกระเป๋าเพื่อเอามาให้อีกคนหนึ่งได้แต่อยากให้มาจากหัวใจของเราเองเพื่อพระเจ้าเป็นภาระใจภายในและคริสตจักรของเราเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนเนี่ยถวายพระเจ้ารักพระเจ้าจากจิตใจจริงๆงานพระเจ้าก็จะเคลื่อนไปข้างหน้างานพระเจ้าจะได้รับการสถาปนาและเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าชีวิตของเราทุกคนตั้งใจให้พระเจ้าจากใจของเราเอเมนไหมคะโอเคเราจะอธิษฐานด้วยกันนะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อเงินและต่อการใช้เงินตั้งแต่นี้ไปขอให้เราตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเป็นเจ้าของสรรพสิ่งในโลกนี้และพระเจ้าเนี่ยเป็นเบื้องหลังในการอวยพรเราให้เรามีเงินทองหรือครอบครองทรัพย์สินขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อของพระองค์พระบิดาเราที่ฐานต่อพระเจ้าในช่วงบ่ายช่วงเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจความคิดของเราใหม่พระบิดาให้พระวจนะคำนั้นขับเคลื่อนในใจเราขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อเงินเราจะไม่รักเงินและเราจะไม่ให้เงินมาใช้เราได้แต่ขอให้เราสามารถที่จะใช้เงินในทางที่ถูกต้องและควบคุมเงินได้ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือทุกๆคนในที่ประชุมแห่งนี้ที่เขาจะเริ่มต้นที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าสัตย์ซื่อจากสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่พระเจ้าให้
สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้ครอบครองและขอการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเมื่อเขาเป็นคนต้นเรือนที่สัตย์ซื่อพระเจ้าจะทรงใช้มากขึ้นมากขึ้นด้วยให้เป็นพระพรต่อผู้คนมากมายอธิษฐานต่อพระพักพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ